สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟี่จะมาแชร์เทคนิคแล้วก็เคล็ดลับการแต่งหน้างานผิวประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นนางแบบถ่ายงานสกินแคร์เลยนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตไอเทมเด็ดต่างๆเพื่อให้ผิวใสดูสุขภาพดีโดยเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนการเตรียมผิวกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะฟี่จะใช้เป็นเซตติ้งสเปรย์ของ MAC Fix Plus ค่ะตัวนี้นอกจากจะช่วยเซตให้เมคอัพติดทนยาวนานแล้วนะคะยังช่วยให้ผิวดูฉ่ำโกลว์เล่นแสงตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นโทนเนอร์เอสเซนต์เป็นตัวที่ใช้เตรียมผิวไอดอลดาราลูกหลักของช่างแต่งหน้าเกาหลีดังๆนัมบูซินนัมเบอร์ทรีซูเปอร์โกลวิ่งเอสเซนต์โทนเนอร์เป็นตัวเติมน้ำให้ผิวช่วยเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้าคุณสมบัติโดยรวมเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างใสเปล่งปลั่งแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวค่ะฟี่จะใช้โทนเนอร์หยอดลงไปให้ทั่วสำลีค่ะแล้วก็โปะทิ้งเอาไว้เหมือนเรามาร์กหน้าค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีเพื่อให้ผิวของเราได้รับการบำรุงอย่างล้ำลึกค่ะหลังจากที่มาร์กหน้าเสร็จแล้วนะคะฟี่ก็จะเอาสำลีเช็ดบนผิวอีกรอบนึงค่ะหลังจากนั้นก็แท็บสกินแคร์ให้ซึมเข้าสู่ผิวค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นนัมบูซินนัมเบอร์ทรีสกินซอฟเทนนิ่งเซรั่มตัวนี้ฟี่จะลงต่อจากตัวโทนเนอร์เป็นตัวบูสต์ผิวให้อิ่มน้ำขึ้นมาได้ดีมีความเป็นน้ำแต่ก็จะมีความข้นนิดนึงนวดวนสกินแคร์ลงไปที่ผิวลงไปแล้วทำให้ผิวอิ่มฟูเป็น2ตัวที่ใช้คู่กันแล้วแต่งหน้าติดดีมากต่อไปตัวที่3นะคะจะเป็นมอยส์ไรเซอร์ล็อกความชุ่มชื้นก็คือของ Embryolissเป็นครีมสารพัดประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงผิวเป็นเบสเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าเนื้อครีมเนี่ยเป็นเนื้อเจลนะคะซึมง่ายแต่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากค่ะไอครีมที่ฟี่จะใช้นะคะก็จะเป็นของ Huxley เขาช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวบริเวณใต้ดวงตาได้ดีมากเนื้อครีมเขาจะมีความข้นๆนะคะฟี่จะเอามาวอร์มก่อนใช้แล้วก็แท็บลงไปตรงบริเวณใต้ตาใครที่คอนซีลเลอร์ชอบตกล่องให้ลองแก้ปัญหาด้วยการใช้ไอครีมก่อนแต่งหน้านะคะหลังจากบำรุงผิวเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันฟี่จะขอพูดถึงเรื่องการบำรุงผิวจากภายในกันค่ะอย่างที่ฟี่เคยเล่าให้ทุกคนฟังไปนะคะในคลิป Acne Skin Care ฟี่ไม่เคยทานอาหารเสริมบำรุงผิวใดๆเลยเคยทานก็จะเป็นวิตามินซีวิตามินรวมทั่วไปฟี่ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าตัวนี้ฟี่ได้รับผลิตภัณฑ์และสปอนเซอร์มาจากทางแบรนด์และได้ทดลองทานเองเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มขอให้ทุกคนเชื่อมั่นเลยนะคะว่าฟี่จะรีวิวตามจริงเพราะนี่เป็นเป้าหมายหลักของฟี่ในการทำช่อง YouTube ด้วยความปรารถนาที่อยากจะแชร์สิ่งดีๆต่อให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคในการแต่งหน้าการบำรุงผิวและก็การดูแลตัวเองค่ะดังนั้นฟี่ก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้เปิดใจรับอะไรใหม่ๆเพราะตัวนี้ฟี่ก็เคยเห็นมานานมากแล้วตัวที่ฟี่ได้ลองนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวค่ะตัวแรกที่ฟี่ได้ลองนะคะก็คือ GlutaMax เขาเคลมไว้เลยนะคะว่าเขาจะช่วยเน้นเรื่องความขาวกระจ่างใสในแต่ละเม็ดนะคะก็จะอัดแน่นไปด้วยส่วนประกอบที่ดีต่อผิวมีสารสกัดจากธรรมชาติเขาเป็นกลูต้าที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งใน 7-Eleven และก็ได้รับความไว้วางใจจากสาวไทยมาเป็นระยะเวลากว่า7ปีไม่ว่าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาผิวหรือว่าผิวมีความหมองคล้ำไม่สดใสมีความกังวลกลูต้าแม็กซ์เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะคะให้ผิวดูสวยสุขภาพดีไม่ว่าจะมีสีผิวไหนก็ตามนะคะการที่มีผิวที่ดูสุขภาพดีเปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอกก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยค่ะมีความสุขในการดูแลตัวเองต่อไปตัวที่2นะคะจะเป็น Vida Collagen Q10 ประกอบไปด้วยคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและโคเอนไซม์ Q10 พรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับสารสกัดจากผลไม้คำเคลมของเขานะคะจะช่วยให้ผิวสวยเนียนนุ่มนอกจากนี้ยังจะช่วยเข้าไปเติมคอลลาเจนใต้ผิวหนังทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะแต่งตึงยืดหยุ่นและไปเติมเต็มคอลลาเจนในร่างกายที่ลดลงไปตามมลภาวะไม่ว่าจะเป็นจากแสง UVการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและก็ความเครียดใดๆค่ะเป็นคอลลาเจนที่มียอดขายอันดับหนึ่งในร้านวัตสันและยังได้รับรางวัล Health Wellness and Beauty Award 2019สุดยอดสินค้าขายดีประเภทคอลลาเจนค่ะเรียกได้ว่าทั้งตัว GlutaMax และ Vida Collagen Q10 เป็นตัวที่ฮิตแล้วก็ดังมาเป็นระยะเวลายาวนานพี่ก็จะเห็นมีคนรีวิวแล้วก็พูดถึงตลอดนอกจากนี้ก็เป็นวิตามินอีกตัวนึงค่ะที่ว่าที่เจ้าสาวเนี่ยชอบทานเพื่อเตรียมผิวก่อนการแต่งงานเพราะว่าเป็นตัวที่หาซื้อง่ายนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือ
ฟี่จะมารีวิวผลการทาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะสิ่งหนึ่งที่ฟี่สังเกตได้เลยค่ะว่าฟี่รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เนียนขึ้นจริงๆยิ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่อากาศเย็นเนี่ยโดยฟี่เป็นคนที่ผิวผสมค่อนไปทางแห้งแต่ตัวของฟี่เนี่ยจะแห้งมากๆเลยโดยปกติแล้วถ้าอากาศเย็นลงผิวของฟี่ก็จะมีความแห้งสาทาโลชั่นอะไรไปก็หายวาบหายวาบนะคะแต่ในช่วงที่ทานวิตามินตัวนี้ค่ะฟี่รู้สึกเลยว่าผิวมันเหมือนกับเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้นานขึ้นส่วนในเรื่องของความขาวใสนะคะที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนค่ะเนื่องด้วยพื้นฐานของฟี่เป็นคนผิวขาวอยู่แล้วนะคะและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของฟี่นะคะฟี่ไม่ค่อยได้ตากแดดเนื่องด้วยฟี่ทำงานที่บ้านไม่ได้ใช้ชีวิตสมบุกสมบันเลยทำให้ไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคงต้องทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่สิ่งที่ฟี่เห็นชัดเจนเลยนะคะคือฟี่จะมีสิวอักเสบแดงไม่มีหัวขึ้นเป็นระยะนะคะยิ่งถ้าช่วงไหนเครียดนอนน้อยหรือว่าใกล้เป็นประจำเดือนนะคะก็จะเป็นสิวเม็ดหัวแดงขึ้นมาโดยสิวแบบนี้นะคะหายเองยากมากใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนแล้วพอมันหายบางทีมันกัดกินเนื้อผิวตรงนั้นทำให้เกิดเป็นหลุมสิวอีกวิธีเดียวก็คือต้องให้คุณหมอจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดหรือการฉีดสิวแต่พอทานตัวนี้นะคะพี่จะรู้สึกเลยว่าสิวเนี่ยมันยุบตัวเองเร็วขึ้นมากควบคู่ไปกับการแต้มสิวนะคะแล้วก็ลดพวกขนมหวานของหวานผลิตภัณฑ์จากนมวัวด้วยและที่ฟี่สังเกตนะคะก็คือว่าหลังจากที่ฟี่ไปกดสิวแล้วเนี่ยปกติมันก็จะมีความทิ้งรอยเอาไว้ประมาณ 2-3 วันแต่ในช่วงที่ทาน2ตัวนี้ควบคู่กันนะคะรู้สึกเลยว่ามันสมานแผลได้ดีขึ้นไม่อักเสบนานฟี่ว่าเขามีส่วนช่วยในการฟื้นฟูผิวของเราให้อยู่ในสภาพที่สมดุลดีขึ้นถ้าใครมองหากลูต้าและคอลลาเจนที่ดีทานอยากให้ทุกคนนึกถึงกลูต้าแม็กซ์และวีด้าคอลลาเจน Q10 เพราะทั้ง2ตัวนี้มีออยรับรองแล้วก็ผลิตด้วยโรงงานMP ที่ได้รับมาตรฐานทำให้มั่นใจได้ทั้งในเรื่องคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ค่ะช่องทางการซื้อและรายละเอียดต่างๆฟี่จะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างนี้นะคะทีนี้เราไปเริ่มแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะสำหรับการแต่งหน้างานผิววันนี้นะคะก็จะเป็นผิวที่ดูเป็นธรรมชาติไม่หมองไม่โซมดูเป็นผิวที่สุขภาพดีดังนั้นฟี่จะใช้เบสในการลงปรับสีผิวของฟี่ให้ความหมองคล้ำนะคะจางหายไปเบสที่ฟี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Makeup Forever ค่ะทาลงไปตรงช่วงบริเวณกลางหน้าก่อนแล้วค่อยกระจายออกไปสู่ด้านนอกค่ะหน้าของเราจะได้ยังดูมีมิติอยู่นะคะฟี่จะให้ดูผิวตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นสิวจากที่ทำรีวิวรองพื้นไปนะคะด้วยความที่วันนี้ฟี่จะใช้รองพื้นงานผิวฟี่อยากจะให้ผิวของฟี่เนี่ยมันดูเสมอกันทั้งในเรื่องของการใช้รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ฟี่ก็เลยจะลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนบางๆแล้วค่อยลงรองพื้นอันนี้เป็นเทคนิคที่ฟี่แนะนำเลยสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็ไม่อยากลงรองพื้นหนาๆลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนรอให้เขาเซตตัวสักนิดนึงแล้วค่อยลงรองพื้นงานผิวตามห้ามใช้วิธีการลงด้วยแปรงนะคะจะต้องใช้เป็นวิธีการกดไม่ว่าจะเป็นพับคุชชั่นฟองน้ำเพราะไม่อย่างนั้นตัวคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปก่อนหน้านี้มันก็จะเกิดการเคลื่อนตัวเพราะว่าขนแปรงมันก็จะไปรบกวนคอนซีลเลอร์ที่เรากลบรอยสิวต่างๆไว้คอนซีลเลอร์ที่พี่จะใช้วันนี้นะคะเป็นของ Hourglass ค่ะพี่จะพักไว้ที่หลังมือเหมือนเดิมนะคะแล้วพี่ก็จะวอร์มคอนซีลเลอร์แล้วก็โปะลงไปตรงบริเวณที่มีสิวนะคะอย่าเพิ่งเบลนด์นะคะให้โปะเนื้อคอนซีลเลอร์ทิ้งไว้ประมาณ5วินาที1 2 3 4 5หลังจากนั้นให้เอานิ้วสะอาดค่ะมาเบลนด์ขอบให้มันละลายเนียนไปกับผิวพยายามอย่าไปโดนตรงที่เราโปะทิ้งไว้นะคะหลังจากนั้นพี่จะเอาแปรงแบนๆมากดแท็บให้คอนซีลเลอร์นั้นเนียนไปกับผิวพี่ก็จะเอาพับคุชชั่นค่ะมาแท็บเบาๆเห็นไหมคะหายไปแล้วรองพื้นที่พี่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Dior Backstage ตัวนี้ให้งานผิวที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆมีความดิวี่โดยรวมแล้วเหมือนเป็นผิวที่สุขภาพดีจริงๆใช้คู่กับฟองน้ำไข่พี่จะฉีดสเปรย์ลงไปแล้วฟี่ก็จะเอาฟองน้ำค่ะแตะตัวรองพื้นฟี่จะยังไม่ลงข้างนี้เพื่อรอให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเซตตัวดีก่อนก็จะมาลงข้างนี้ก่อนค่ะลงไปตรงช่วงบริเวณที่หนาใช้เป็นวิธีการกดนะคะมันก็จะได้คัฟเวอเรจด้วยถ้าเรากดทีนี้ค่อยๆกระจายเข้าไปสู่ด
านในของหน้าพี่ก็จะมีเปลี่ยนมุมบ้างก็ให้ซอกซ้อนเข้ากับรูปหน้าค่ะการแต่งหน้ามันต้องมีการเปลี่ยนทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงเป็นฟองน้ำหรือเป็นมือเพราะว่าหน้าของเราไม่ได้เป็นหน้าที่มันแบนๆหนึ่งมิติใช่ไหมคะหน้าของเรามันเป็น 3D เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนมุมเพื่อให้มันเข้าไปได้ทุกจุดของหน้าใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนนะคะการใช้ฟองน้ำอย่างเดียวหรือว่าพับคุชชั่นอาจจะไม่สามารถเอารองพื้นเข้าไปเติมเต็มในร่องรูขุมขนได้พี่แนะนำว่าให้มีแปรงแบบ stripping brush นะคะที่มีความเป็นซีซีแบบนี้หลังจากที่ใช้ฟองน้ำลงทั่วผิวแล้วอะค่ะก็ให้เอาแปรงมาวนตรงช่วงที่เรามีขุมขนอีกทีนึงให้รีบทำก่อนที่รองพื้นจะเซตตัวนะคะไม่อย่างนั้นรองพื้นมันก็จะไม่ได้เข้าไปในร่องรูขุมขนเพราะว่ามันแห้งไปแล้วนี่นะคะงานผิวรอบแรกดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยเนาะเน้นลงตรงช่วงบริเวณที่หนาเหมือนเดิมพยายามอย่าปาดนะคะให้ใช้เป็นการกดไม่อย่างนั้นคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้ก็จะได้รับการรบกวนแล้วก็จะกลับมาเห็นชัดอีกรอบนึงค่ะการลงด้วยฟองน้ำชุบกับสเปรย์น้ำแรกมันให้งานผิวที่เล่นแสงจริงค่ะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นใช้ฟองน้ำไม่ได้ชุบน้ำอะค่ะมันก็จะให้ฟินิชที่แมตขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวฟองน้ำมันแห้งมันก็จะดูดซับความมันจากตัวรองพื้นออกไปหน่อยนึงตรงนี้มันไม่ใช่เป็นรอยที่กลับมาเห็นนะมันเป็นความนูนของสิวนะคะความนูนความลึกที่อยู่บนหน้าเราไม่สามารถเอามันออกไปได้นะเพราะมันเป็น texture ที่มีความนูนมีความครุขระแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสีค่ะเราสามารถปกปิดได้เกือบ 100% เลยcorrector และ concealer ที่พี่จะใช้วันนี้นะคะเป็นของ Innisfree และของ It Cosmetics ค่ะพักไว้ที่หลังมือก่อนนะคะลงตรงช่วงบริเวณที่เรามีปัญหาใช้เป็นการกดนะคะไม่เป็นการปาดไปคอนซีลเลอร์ก็มาวางที่หลังมือเหมือนเดิมค่ะเบลนด์ให้เข้ากันกับรองพื้นพอเราลงรองพื้นบางๆตัวสกินแคร์ที่เราลงไปมันก็จะทะลุมาทำให้ผิวของเราดูฉ่ำโกลต่อไปนะคะฟี่จะลงครีมบลัชเพื่อเพิ่มความเลือดฝาดให้กับแก้มฟี่จะใช้เป็นของเพปบาล์มสีนี้คือทาออกไปแล้วเหมือนกินมะเขือเทศมากระบงหนึ่งจริงๆเขาเป็นลิปบาล์มนะคะแต่ว่าฟี่ชอบเอามาลงที่แก้มเพื่อให้ดูสุขภาพดีแต้มลงไปไม่เกินช่วงปีกจมูกนะคะสำหรับรูปหน้าของฟี่แล้วก็แทบๆๆค่อยๆเติมไปทีละนิดดีกว่าการเติมไปทีละเยอะๆนะคะและให้ระวังให้ใช้เป็นวิธีการกดเพราะไม่อย่างนั้นคอนซีลเลอร์ที่เราลงไว้มันก็จะหลุดใครที่ชอบมีปัญหาว่าลงแล้วแบบแก้มลิงอะไรแบบนี้ฟี่แนะนำว่าอย่าใช้นิ้วเดิมในการเบลนด์ค่ะสังเกตไหมว่าฟี่ใช้นิ้วกลางเนี่ยแตะสีออกมาแล้วก็แต้มลงไปบนผิวแต่ถึงเวลาที่ฟี่เบลนด์จริงๆฟี่ใช้นิ้วนางหรือนิ้วชี้ค่ะและที่สำคัญเห็นไหมคะว่ายังเหลือสีอยู่ที่นิ้วกลางเพราะว่าฟี่ไม่ได้แต้มปั๊มลงไปเต็มน้ำหนักมือถ้าฟี่ลงไปแบบเต็มน้ำหนักสีมันก็จะติดเยอะมากที่แก้มเราคิดดูว่าสีแบบนี้เราจะเอาอยู่ได้ยากค่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆแต้มไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็เบลนด์จะดีกว่าค่ะและอีกเคล็ดลับนึงค่ะแต่ตรงช่วงบริเวณโหนกคิ้วหน่อยเพื่อให้สีมันเชื่อมกันคือถ้าอยู่ดีเรามีแบบแก้มแดงตรงเนี้ยปึ้งออกมามันก็จะลงแก้มสวยนะแต่พอเรามีแบบเนี้ยค่ะมันจะดูเห็นไหมมันดูละมุนเข้ากันแต่อย่าลงให้คนทักว่าเฮ้ยทำไมลงสีแก้มตรงนี้ล่ะอันนั้นผิดนะคะแสดงว่าลงเยอะเกินไปแล้วก็ข้างหน่อยนึงค่ะจมูกเอาที่เหลือๆติดนิ้วนางค่ะแทบนิดเดียวไม่เอาเยอะหลังจากที่ลงงานครีมเสร็จแล้วฟี่จะยังไม่ลงแป้งค่ะฟี่จะมาแต่งตาแต่งคิ้วก่อนเพื่อให้งานครีมทุกอย่างเซตตัวจริงๆนะคะมันจะได้ยึดเกาะติดกับผิวของเราได้นานตลอดทั้งวันค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาแต่งตากันนะคะการแต่งตาวันนี้ง่ายมากเลยค่ะพาเลตแต่งตาที่พี่จะใช้วันนี้นะคะเป็นของจองแซมมุนค่ะสีข้างในคือน่ารักมากมีความวอร์มโทนแล้วก็คูลโทนกระจกได้จากเราไปแล้วนะคะพี่จะใช้เรียงตามนี้เลยค่ะสีหนึ่งสีที่สองแล้วก็สีที่สามพี่จะใช้สีนี้ทาทั่วเปลือกตาก่อนเลยค่ะทาทั่วเปลือกตาแล้วก็ลากออกมาที่หางนิดนึงให้ตาของเราดูเรียวยาวขึ้นนะคะแล้วก็ทาขอบตาล่างหลังจากนั้นฟี่จะใช้สีนี้ทาช่วงครึ่งกลางตานะคะ
ี่จะแอบเติมโครงหน้าของพี่ให้ชัดขึ้นหน่อยโดยการใช้สีน้ำตาลในพาเลตค่ะเน้นเบ้าตาเบาๆค่ะเบ้าตาของพี่ตรงนี้เวลาถ่ายรูปตาของเราจะได้ดูไม่บวมนะคะใครที่หนังตาเยอะหนังตาบวมนะคะลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูมันจะช่วยลดอาการตาบวมยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใช้สีชิมเมอร์กลิตเตอร์แต่บางคนที่หนังตาเยอะเวลาถ่ายรูปมาก็จะเห็นเลยตามันจะบวมขึ้นมาชัดเลยให้ลองเอาสีเหมือนคอนทัวร์เนี่ยค่ะไล่ตรงช่วงเบ้าตาจริงๆของเราให้มันชัดขึ้นพี่ก็จะทาตรงช่วงสามเหลี่ยมมุมตาตรงนี้แล้วพี่ก็จะใช้คู่กับแปรงที่เล็กลงมานะคะเป็นเหมือนหัวดินสอแต่สีน้ำตาลตรงนี้อีกแล้วพี่ก็จะเน้นตรงช่วงโคนขนตาให้มันดูมีความล้ามุนตาข้างนี้มันจะดูลอยๆกว่าข้างนี้ดูแบบมีมิติเห็นชัดเลยนะคะแค่เติมตรงช่วงโคนขนตาแค่นั้นเองพี่ชอบการแต่งหน้าแบบให้มันดูฟุ้งๆละมุนเหมือนซอฟต์สโมกี้ทุกอย่างจะดูเบลอๆไม่ได้เป็นขอบถ้าใครเล็งๆพาเลตนี้ของจองซันมูนไว้อยู่เนาะเพราะว่าสีมันสวยมากก็จะบอกว่าถ้าเป็นสีในโทนวอร์มโทนนะคะสำหรับฟิวมันขาดสีน้ำตาลเข้มไปนิดนึงเผื่อเอามาแบบวาดเป็นอายไลเนอร์เบาๆนะตัวสีชิมเมอร์ตรงนี้ก็จะดูโดดขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะตำสำหรับสาวไทยนะคะที่มีอันเดอร์โทนเหลืองพี่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าจะใช้สีโทนจะมากกว่าแต่ตรงนี้มันจะเป็นคูลโทนพอคนที่ผิวเหลืองใช้อะค่ะมันก็จะทำให้ดูหน้าคล้ำไม่สดชื่นถ้าเกิดว่าอยากจะใช้จริงๆก็จะต้องโทนอัพผิวขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าหลายๆ PC นะโอเคจัดเลยแบบเปลี่ยนสีผมทุกๆไตรมาสอะไรแบบเนี้ยอะคุ้มแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบชอบย้อมผมสีน้ำตาลละมุนใส่ชุดโทนนูดโทนเบจใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้ชอบให้โทนอัพผิวมากมายเงี้ยการซื้อพาเลตนี้มาก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าจะไม่ค่อยได้เล่นสีชมพูถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่จะบอกเลยว่าจะแอบรู้สึกนิดนึงว่าทำไมมันไม่ค่อยเข้ากันนะแต่ออกมาแล้วมันจะดูหน้าเหลืองขึ้นมาต่อไปนะคะฟี่จะใช้อินไลเนอร์ของเปียค่ะเวลาไม่ได้ใช้อายไลเนอร์แบบเป็นสอนานๆฟี่แนะนำให้เอามาวอร์มที่หลังมือก่อนเพื่อให้มันอุ่นมันจะได้ติดกับตรงช่วงบริเวณตาของเราได้ง่ายไม่เจ็บไม่ต้องถูเน้นลงตรงช่วงบริเวณโคนขนตาเพื่อทำให้โคนขนตาเราดูแน่นขึ้นค่ะฟี่ก็จะเอาแปรงเล็กๆมาเบลนแล้วก็ลากมานิดนึงเหมือนทำเป็นอายไลเนอร์หลังจากแต่งตาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดัดขนตาปัดขนตากันค่ะมาสคาร่าที่ฟี่จะใช้วันนี้นะคะเป็นของ Lily by Red ค่ะตัวนี้คือปัดแล้วขนตาเรียงเส้นสวยนี่นะคะข้างที่ไม่ได้ปัดแล้วก็ข้างที่ปัดค่ะสะพรึงมากหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้ไฟแช็กกับไม้จิ้มฟันนะคะค่อยๆหมุนทำช้าๆนะคะอย่าใจร้อนเพื่อให้ความร้อนเนี่ยดัดขนตาแล้วก็เอาคราบก้อนมาสคาร่าออกถ้าไม้จิ้มฟันหายร้อนแล้วเราก็เผาเพิ่มนะคะต่อไปพี่ก็จะปัดขนตาล่างนะคะต่อไปเราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะพาเลตที่พี่จะใช้จะเป็นของ Obius ค่ะแต่สีน้ำตาลเข้มกับสีดำผสมกันนะคะแล้วก็เริ่มวาดจากตรงกลางไปสู่หางค่ะหลังจากนั้นพี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วของมูจิค่ะพี่ก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วของ Benefit Gimme Brown นะคะให้ขนคิ้วดูฟูๆหลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเรามาลงแป้งกันดีกว่าค่ะพี่จะใช้กระดาษทิชชู่ซับหน้าสักนิดนึงค่ะด้วยความที่พี่อยากให้ได้เป็นงานผิวนะคะพี่จะเซตแป้งแค่ตรงช่วงบริเวณ T zone เท่านั้นค่ะแป้งที่พี่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งที่บางเบามากๆเลยค่ะเป็นของ Charlotte Tilbury ค่ะพี่จะเซตแค่ตรงช่วงบริเวณจมูก T zone ร่องรอยต่างๆนิดหน่อยนะคะตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มเนี่ยพี่จะไม่เซตแป้งค่ะเพื่อให้ผิวดูฉ่ำโกลหลังจากที่เซตแป้งนะคะเรามาคอนทัวร์หน้ากันดีกว่าพี่จะใช้เป็นของ Peripera สีเบอร์02คาคาบราวน์ค่ะเก็บเนียงเก็บกรามนะคะการใช้คอนทัวร์เนี่ยก็เหมือนเป็นการเซตแป้งแล้วนะแค่เป็นแป้งที่ใส่สีแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรเพื่อควบคุมความมัน
แอฟฟี่ก็จะเก็บตรงช่วงบริเวณจมูกแรงที่มีขนาดใหญ่สักนิดนึงจะช่วยทำให้งาเราเบลนด์เป็นธรรมชาตินะคะต่อไปเรามาทาปากกันดีกว่าค่ะจะเป็นของ Peripera เบอร์13นะคะแล้วก็ Romance สีเบอร์06 Fix ค่ะพี่จะใช้ตัว Peripera ทาข้างในก่อนนะคะทาข้างในแล้วก็เบลนด์ออกมาค่ะแอฟฟี่ก็จะใช้ Romanceพี่จะเติมตัวลิปบาล์มตัวนี้นะคะที่เอามาทาแก้มลงตรงช่วงบริเวณกลางปากนิดนึงค่ะเหมือนสีแก้มจะหายไปนิดนึงใช่ไหมคะพี่ก็จะเติมให้เป็นระเรื่อขึ้นมาแบบให้เชื่อมตรงตานิดนึงอุณหภูมิจะได้เข้ากันนะคะและไอเทมเด็ดที่ฟี่ใช้เติมความฉ่ำให้กับผิวนะคะจะเป็นของ Hints ค่ะพอทาลงบนผิวก็จะมีความฉ่ำโกลเล่นแสงฟี่จะเติมตรงช่วงบริเวณโหนกแก้มหน้าผากสันจมูกนิดหน่อยค่ะวิธีใช้ฟี่จะเอามาวางไว้ที่หลังมือค่ะจะไม่แต้มลงไปตรงๆเลยเพราะกลัวว่าจะได้เนื้อที่เยอะเกินไปนะผิวดูฉ่ำมากแสงสุดน้ำผ่านนิดนึงอย่าลงเยอะนะคะเดี๋ยวมันดูเหมือนน้ำมันแล้วก็ช่วงสันจมูกกระจับปากหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะฟิจะฉีดเซตติ้งสเปรย์อีกรอบนึงค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้างานผิวในวันนี้พี่ก็มาแชร์เทคนิคเคล็ดลับทั้งเรื่องของการบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย